3ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ในวัย50ปีคนทำงานประจำอายุ50ปีขึ้นไปหลายคนเริ่มวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองว่าจะทำงานอีกกี่ปีถึงจะเกษียณหรือเกษียณไปแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรจะหาอาชีพทำต่อหรือพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆคนที่ยังมีไฟและมีความกระตือรือร้นอาจตัดสินใจเลือกที่จะทำงานต่อเพื่อหารายได้เพิ่มแต่หากจะสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ก็คงไม่ใช่เวลาด้วยอายุที่มากและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยตนเองอาจต้องใช้เวลาหลายปีจึงเลือกวิธีการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เพราะเป็นทางลัดในการทำธุรกิจใครที่กำลังวางแผนเกษียณอายุอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองวันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะแนะนำขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงวัย50ปีจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วให้ทราบ 1. โฟกัสธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตนเองชอบคนที่ประสบความสำเร็จลงทุนแฟรนไชส์ช่วงก่อนวัยเกษียณส่วนใหญ่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆอยากทำงานต่อหารายได้เพิ่มเพราะคิดว่าตนเองยังมีไฟและมีความกระตือรือร้นอยากประสบความสำเร็จให้มากกว่านี้ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่มีความคิดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยตนเองเพราะกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ระยะเวลาจึงเลือกที่จะลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์โดยเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตนเองชอบและถนัดมากที่สุดเพราะจะทำให้มีความสุขกับการทำงานและทำมันออกมาได้ดีที่สุดเช่นชอบบริการคนอื่นก็ควรเลือกแฟรนไชส์บริการหรือชอบแนะนำและให้ความรู้คนอื่นก็ควรเลือกแฟรนไชส์การศึกษาเป็นต้น 2. ค้นหาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชอบหลังจากรู้ว่าตนเองชอบอะไรและมีธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ในใจหลายๆแบรนด์ขั้นตอนต่อไปต้องค้นหาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ในเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการลงทุนขั้นตอนการลงทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนสินค้าและบริการชื่อเสียงของแบรนด์จำนวนสาขาอายุของธุรกิจผลประกอบการของบริษัทยอดขายและรายได้ของสาขาแฟรนไชซีการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือของแฟรนไชซอและอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากสื่อต่างๆสมาคมแฟรนไชส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการลงสำรวจรวมไปถึงการสอบถามแฟรนไชซอโดยตรงขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้เวลาหาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชอบหลายปี 3. กำหนดแผนเกษียณอายุของตัวเองหลังจากหาข้อมูลและเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆแบรนด์จนได้ธุรกิจแฟรนไชส์ในดวงใจแล้วขั้นตอนต่อไปต้องกำหนดแผนการเกษียณของตนเองว่าจะทำงานอีกกี่ปีจะลาออกเลยหรือไม่หรือจะทำต่ออีก 1-2 ปีเพื่อให้มีเงินออมมากขึ้นขณะเดียวกันต้องวางแผนด้วยว่าจะใช้เงินลงทุนจากส่วนไหนในการซื้อแฟรนไชส์ซึ่งหลายคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีทั้งใช้เงินเก็บหรือเงินออมจากการทำงานประจำของตนเองรวมถึงกู้เงินจากทางธนาคารมาซื้อแฟรนไชส์นอกจากนั้นจะต้องวางแผนด้วยว่าจะใช้เวลาทำธุรกิจแฟรนไชส์มากน้อยแค่ไหนเรื่องเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ3ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปจากประสบการณ์ตรงของคนที่ประสบความสำเร็จไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ